สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้านุชก็ไปหาเห็ดผึ้งหวานกับคันตะแรนะคันตะแรเนาะทุกคนหรือว่าเห็ดมันปูนะป้านุชเอามาต้มนะทุกคนต้มแล้วมันก็ยุบลงไปอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวปนุชก็จะแช่แข็งเนาะวันละเท่านี้นะทุกคนไม่มากเนาะก็ไปหามาได้หลายแล้วแหละเต็มตะกร้าแหละทุกคนแต่ปนุชเอามาต้มไงต้มแล้วเขาก็ยุบวันได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยต้มแล้วเดี๋ยวปนุชก็จะแช่แข็งนะทุกคนแพ็คใส่อันนี้ต้มเสร็จแล้วไงเดี๋ยวปนุชก็จะแพ็คทุกคนแพ็คปนุชหั่นชิ้นเล็กๆต้มสุกแล้วนะทุกคนเอาไว้แกงเลียงเนาะเดี๋ยวจะแพ็คใส่ถุงเล็กๆอ่ะทุกคนแล้วก็แช่แข็งนะปนุก็ได้ทำเอาไปให้แม่แล้วนะคะทุกคนปีนี้เนาะพอแล้วนะทุกคนแต่ว่าปนุก็จะเอาไว้เผื่อปีหน้าอีกนะทุกคนเดี๋ยวจะพามาชมมาดูนะคะทุกคนจ๋าเห็ดเมือกของติกายเนาะเห็ดอันนี้ปีนี้เห็ดของปีกายป้านุชได้เอาออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูเนาะนี่ไง ขออภัย นี่เป็นเห็ดของปีกายนะเห็ดคอยวันทุกคนเห็ดผึ้งหวานน่ะดอกใหญ่ๆทุกคนดูนะประมาณ7กิโลทุกคนขาของปีกายเนาะปนุชเอาไปให้แม่ไม่หมดนะทุกคนมันเต็มมันเอาไปมันเต็มอ่ะทุกคนกระเป๋าอ่ะ4กระเป๋านะทุกคนสี่กระเป๋าลากอ่ะทุกคนนี่เยอะเลย7กิโลทุกคนเนี่ยเดี๋ยวปนุชจะเอามาทำน้ำพริกนะคะทุกคนจ๋าถ้าโดนไหนดีปนุชก็จะไม่ทำนะถ้ากลัวมันจะเน่าไงของปีกายทุกคนไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่าพอแช่แข็งไว้ทุกคนเอาออกมาดูว่าดีไหมดีไม่ดีเดี๋ยวปนุชก็จะทำพริกเนาะทุกคนทำน้ำพริกไปให้แม่นะทุกคนจ๋าเนี่ยเยอะเลยของปีกายนะเนี่ยดูนะปีนี้ไม่ค่อยมีเห็ดนะคะทุกคนขาปีนี้เห็ดผึ้งหวานไม่ค่อยมีเนาะนี่ปนุชแช่แข็งไว้เต็มเลยถึง7กิโลทุกคนเอามาแช่น้ำไว้ก่อนนะเดี๋ยวปนุชก็จะดูว่าข้างในเนี้ยมันเต็มยังไงว่าดีไหมอันนี้มันยังแข็งอยู่ไงทุกคนถ้าไม่ดีเดี๋ยวยังไงก็ถ้าไม่ดีปนุชก็ต้องทิ้งอ่ะทุกคนก็คิดว่าดีนะก็จะเอามาดูก่อนว่าดีหรือเปล่าถ้าดีปนุชว่าจะทำน้ำพริกนะคะทุกคนจ๋าทำน้ำพริกเห็ดผึ้งหวานเนาะอร่อยมากนะถ้าทำอ่ะทุกคนอร่อยยั่วยั่วเลยแหละ ก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูน้องว่าเห็ดผึ้งหวานของปีกายเหลือ7กิโลทุกคน ปีนี้ไม่ค่อยจะมีทุกคนขาปีนี้ไม่ค่อยมีเลยเนาะดูนะปนุชเดินมาวันละเท่านี้ทุกคนไปแค่วันละ1ชั่วโมงนะคะทุกคนขาไปนานไม่ได้เนาะเราต้องกลับมาทำอีกเป็นตั้งหลายชั่วโมงอ่ะ2-3ชั่วโมงอ่ะปนุชต้องทำความสะอาดล้างให้เอี่ยมแล้วก็มาต้มนะคะทุกคนจ๋าจะเก็บเอาไว้ให้แม่เนาะอันเนี้ยปีนี้ของปีนี้ไงได้หลายกิโลอยู่ประมาณสัก10โลได้ทุกคนแต่ปนุชแช่แข็งไว้นะคะทุกคนค่ะคลิปก็จะยาวไปเนาะทุกคนเดี๋ยวก็ทำให้เพื่อนๆดูชมไงว่าเห็ดของปีนี้กับปีกายเนาะก็จะประมาณนี้นะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย